สวัสดีครับตั้มโรเตอร์นะฮะนี่ครับไปดูครับออกใหม่อีกแล้ว DJI นะครับมินิ4ครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับงานเปิดตัวของเขาไปช่างไม่ได้ตำนานนะนานว่ะนานมากโอเคแล้ววะครับขอบคุณครับข้างหลังจะมีสแกนดูข้อมูลได้นะหนึ่งสองสามเอาบุ้มือกล้องหน่อยครับบุ้มือกล้องหน่อยครับบุ้มือกล้องหน่อยครับนี่ใช่โอเคครับสวัสดีครับตั้งในอีเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นติ๊กต็อกหรือชอบเล่นทีแอนชาร์เนี่ยเป็นลูกมีหลักไปห้ามได้ทดลองหรือสอบเล่นการเนี่ยถ้าใครสนใจอยากลองเล่นอยากสัมผัสอยากจับเนี่ยก็ไปลองได้ทั้งหมดดูหน่อยที่ไหนวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยแล้วก็วันนี้ดีใจเราเตรียมเจ็ตสกีให้ท่านมาแข่งกันด้วยเดี๋ยวลองมีแข่งกันดูครับว่ามันจะน่าสนใจเหมือนเดิมป่ะแล้วมันมีรุ่นแบบให้ทานด้วยอ๋อนี่ก็มีไฟใต้ท้องแบบนั้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเจอกันครับขอบคุณครับกันชนใหญ่กว่าแบตโดนกระเตะกันชนหลังโอ้โหกันชนเนี่ยแม่มันก็กลับโบกติดแล้วอ่ะมันบานข้างบานข้างก็อาทิทูเหมือนเดิมนี่โอเอ็นดีน่ารักเขาทำได้นะคะลองซื้อมาถ่ายได้ค่ะนี่ดูโอ้ยอันนี้ต้องเอาออกเลยโอ้โหเหมือนเด็กนะรุ่นแปดธรรมดาไลท์เวทเหมือนกันแหละมันต่างกันแค่แบตอย่างเดียวเองอ๋อใช่ต่างแค่แบตไงแบตแบตธรรมดาใช่แบตเพิ่มไฟมอถ้าไม่ไฟมอมันจะมีตัวแบตมี249อยู่นี่คือแบตที่ไม่เกิน249อันนี้แบตปิดอ๋อแบตชาร์จไม่แต่มันมีเซ็ตเป็นนี่เซ็ตเป็นคอมโบให้ด้วยเป็นคอมโบชาร์จแล้วคอมโบชาร์จนะก็คือมันก็น่าจะเป็นแบตอย่างนี้มาให้แล้วใช่แล้วมันเป็นคอมโบธรรมดาแต่นี่มันจะเป็นตอนนี้เซ็ตเสียงโกโปรเยอะรอบใช่ไหมเราเครียดก่อนแล้วอันนี้ราคานะครับประสบมาเป็นงานอันนี้มันจะต้องใช้อันจ้านเออว่ะไอ้เยี่ยนี่ปิดยี่ห้อนี่ราคาประมาณนี้ครับดีใจมินิ4 Pro ครับยังคงความเป็นซีรีส์มินิจาก DJI อยู่นั่นก็คือน้ำหนักที่ไม่เกิน250กรัมนั่นเองถามว่าคุณพีประโยชน์ของโดรนที่มันหนักไม่เกิน250กรัมมันคืออะไรล่ะในบางประเทศนะครับโดรนที่น้ำหนักไม่ถึง250กรัมเนี่ยเราสามารถนำโดรนขึ้นบินได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องขออนุญาตนะครับที่เป็นส่วนที่มืดและก็ส่วนที่สว่างรวมกันนะฮะแล้วนำมาเมิร์ชเป็นวิดีโอ1ตัวในที่ที่ควรจะมืดก็จะยังมืดอยู่แต่ไม่มืดจนเกินไปในที่ที่สว่างก็จะยังคงสว่างอยู่แต่ไม่สว่างจนเกินไปลองชมจากวิดีโอตัวนี้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าแม้ถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมินิ4 Pro ก็ยังทำงานแล้วก็ใช้งานได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะจะเห็นได้ว่ามันมีวงด้านในกับวงด้านนอกแล้วเอ๊ะมันคืออะไรนะครับใช้งานยังไงล่ะคุณดีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราลองเล่นกันจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเราสามารถเลือกฟีเจอร์ตัวนี้สามารถให้โดรนเนี่ยสามารถบินแท็กได้จากมุมต่างๆนะฮะแล้วโดรนเขาจะสามารถบินจากด้านหน้าไปด้านหลังหรือจากด้านข้างมาด้านหน้าได้รวมไปถึงมีวงด้านในด้านนอกด้วยประโยชน์มันคืออะไรลองดูวิดีโอตัวนี้ดีกว่าจะชัดกว่าจะเห็นได้ว่าวงด้านในกับด้านนอกครับเราจะสามารถปรับระยะของมันได้จะสังเกตได้ว่าวงด้านในอันนี้เราปรับไปที่4เมตรเนาะอันนี้ปรับไปที่15เมตรนะครับจะเห็นได้จากวิดีโอตัวนี้นะครับเวลาที่เราเลื่อนจากวงด้านในมาด้านนอกแทรกจากวงในมาวงนอกเนี่ยโดรนเขาจะบินถอยหลังและแผงกล้องให้มันกว้างขึ้นนะครับทำให้ได้ภาพที่มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนาะเราสามารถแอคทีฟแท็กตัวเราเองแล้วก็ไม่หลุดโฟกัสเลยทุกคนง่ายมากๆเป็นแบตเตอรี่พลัสนะครับราคาอยู่ที่ 37,390 บาทเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีอยู่ในใจแล้วแหละว่าอยากใช้งานแบบไหน
บางท่านอาจจะอยากใช้งานแค่ในประเทศไทยไม่ได้เดินทางบ่อยมาดักกันจ้ามันก็โทรมาดูมาให้พวกเรา39จับกันเขาก็มาคุยยังไงฮะทั้งหมดโอ้ยเขามินิตีเป็นไงครับกินมินิตีอร่อยครับอร่อยมากยังไม่อิ่มเลยนะมินิตีอร่อยมากโอ้มีข้าวมีหวานครบเลยฮะอุ้ยสายแข็งสายแข็งสายแข็งนะคนอื่นถอยอันนี้แค่ครึ่งกระเพาะสายแข็งอ๋อเมื่อกี้แค่ออเดิร์ฟโอเคครับจะอดทนแป๊บนึงครับเดี๋ยวพาไปดูโดนนะฮะหลังจากอิ่มแล้วนะครับเราก็นะฮะอิ่มฮะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับมินิ4ที่มาดูมินิ4โอ้โดนมันมี4ใบพัดเลยนะครับสุดยอดเลยมันบินได้อ่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันย้อนไป10ปีได้มั้ยเนี่ยตื่นเต้นขนาดนี้อันนี้คือปล่อยมือแล้วลอยอยู่ที่อ่ะครับว้าว Amazing มากติดตามได้ด้วยบินนะครับเขาบอกว่าบินไปไกลนะครับแต่ว่าไม่แต่ที่ผมดูมานะฮะผมสรุปเลยว่าบัวลอยลอยสุดใช่แต่หวานไปนิดนะครับเขาใส่ติมมาด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะนี่เลยรอบนี้จะให้นี่นะครับเทสกันอยู่กลางแม่น้ำเลยครับนี่เดี๋ยวให้บินแท็กกิ้งเจ็ตสกีนู่นนะโอ้น้ำเชี่ยวด้วยโอ้โหสามโปรตัดเลยยังเอ้าเขาขายแล้วเหรอจะออกมาวิกซี่ขายแล้วเหรอนะครับนี่เปียบเลยไปเล่นมานะนี่เดี๋ยวรอดูเขาเทสแล้วกันนะครับครับรอคุณบอกด้วยนะคะดูเจอเทคออฟระวังนะคะสปอร์ตไลท์มันจะหันหน้าหลังกดไอ้ดิแพ็กแล้วก็กดโกมันจะเริ่มติดตามนี่อยากได้ที่สุดแล้วก็จะเดินหน้าเรียบร้อยรอดแล้วใช่ป่ะค่ะต้องถอยถ้าเกิดว่าเราอยากได้การแบบนี้คือเราต้องถอยตัวโดนออกคือไม่ให้ตามใกล้เกินประมาณมันบังคับได้นิดหน่อยแต่ถ้าแบบไปฝืนทิศทางบังคับของเขาเลยอ่ะเขาจะแคนเซิลหลุดใช่ครับจะหลุดอย่างนี้ก็ไม่ตรงกลางโอเคขอหมุนเพิ่มนิดนึงก็สมูทดีนะใช่ครับแต่แท็กอันนี้เขาไม่ถ่ายให้ครับเราต้องกดมันเองแล้วก็มันจะไม่ใช่ระบบอัตโนมัติมันเป็นระบบติดตามอัตโนมัติแต่ไม่บันทึก active track ปุ๊บกดเรคคอร์ดไปเลยใช่ครับหรือกดก่อนแล้วค่อยแท็กเราแนะนำถ่ายเผื่อทุกอย่างแนะต้องเผื่อครับตัดออกได้แต่ถ้าไม่ได้สีนั้นมาแล้วไม่ได้ถ่ายไว้คือพลาดแล้วคือพลาดเลยครับเสียงเบาเลยนะครับตามสไตล์ตระกูลมินินะค่อนข้างไกลเนาะประมาณนี้อันนี้เป็นความสูงนะครับความสูงที่วงในลงต่ำสุดได้ 0.5 นะครับแต่ต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าพอเราเปิดตรงนี้เราต้องรับความเดี๋ยวผลจาบนที่เข้าไปเลยนะครับเปลี่ยนไปออริจินอลกันนะครับยัดเปลี่ยนอีกทีนึงครับโอเคเรากลับแล้วอันนี้บ้างถ่ายให้ใช่ไหมได้ตัดลืมตัดต่อยด้วยนะ
เอาไดโอเสาเดินได้อยู่นะโอเคจัดไปนี่ครับตาดิช่างภาพเอาเข้าไปดีกว่าครับได้หมดเลยครับเอาพี่ดูของอ่ะโอเคฮัลโหลเนี่ยครับบางเฮดนะครับเนี่ยไงครับนี่ว่าจะไปถ่ายหลายทีนะไม่ได้เจอกันทีเลยนะจะถ่ายอะไรผมเนี่ยนั่นน่ะสิก็บอกเลยเฮ้ยไม่บอกสิเฮ้ยผมปิดว่ะเฮ้ยผมปิดว่ะผมต้องแปะดีเจไอว่ะว่าใช้กูผมต้องใช้แอคชั่นว่ะเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยนะครับนี่บังนะเดี๋ยวเอามีโอกาสเราไปหาบังกันนะครับดีครับดีใจที่ใช้เสี่ยวมี่แม่มาใช้โกโปรจะมึงได้บอกเขาก็ไม่รู้หรอกไป